ปอยกิตพงศ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปอยค่ะครับสวัสดีพี่ม่อนครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศหุ้นทิ่มตาค่ะเป็นเลยครับเป็นไรกันผมีมอะไรแรกค่ะมีอะไรมาฝากนักทุนในช่วงเช้าเปิดคนแรกเลยนะเป็นนักกลยุทธ์คนแรกวันนี้ต้องจังจังหนับหน่อยนะเชิญค่ะได้เลยครับก็จริงๆครับก็วันเมื่อวันศุกร์ครับก็มีแรงเทขายในตลาดบ้านเราค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับพี่ม่อนก็ไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็มีแรงเทขายมาค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูดีๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเอาทางเทคนิคนะครับก็คือแค่ดัชนีแค่ลงมาปิดแก็ปเท่านั้นนะครับคือหลังจากที่ขึ้นมาร้อนแรงเลย4-5 วันหลังจากช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วย้อนมาถึงปีใหม่อาทิตย์แรกเนี่ยก็คือดัชนีมันขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับไม่มีการพักเลยนะครับจากเม็ดเงินต่างชาตินะครับเราก็จะเห็นได้จากค่าเงินบาทนะครับที่มันแข็งค่าต่อเนื่องนะครับก็ถ้าเราตัดปัจจัยที่ได้รับข่าวลืออะไรไปก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยแค่ลงมาปิดแก็ปเฉยๆนะครับไม่ได้ลงมาขั้นไม่ได้ลงมารุนแรงอะไรมากแต่ว่านักลงทุนหลายท่านที่อาจจะกระทบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งไปจั่วหุ้นตัวใหม่มาแล้วก็มาเจอจังหวะที่ตลาดลงพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นแจ็คพอตไปนะครับซึ่งก็เราน่าจะได้กำไรจากรอบที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก็เราดูในภาพเทคนิคระดับเดย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าดัชนีลงมาแตะแค่เส้น10วันเองนะครับแค่เส้น10วันนะครับในภาพเล็กก็จะเป็นปิดแก็ปนะครับในสัญญาณทางเทคนิคนะครับแต่ถ้าเกิดในภาพเดย์นะครับก็จะเป็นการลงมาเทสเส้น10วันซึ่งก็สามารถยืนได้สวยนะครับทางเทคนิคนะครับก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับแต่ว่าระยะสั้นๆนะครับอาจจะมีปัจจัยลบหรือว่าอาจจะมีแรงเทขายขึ้นมาสักระยะหนึ่งก่อนนะครับซึ่งการเล่นการเทรดของระยะเนี้ยก็อาจจะต้องเป็นเทรดดิ้งเลือก selective buy ค่อนข้างจะดีนิดนึงนะครับโอเคก็ในกลุ่มหุ้นนะครับก็ในส่วนของ TFX ก่อนละกันนะครับในส่วนของ TFX เซต 50H23 นะครับตัวนี้ก็ภาพรวมก็คล้ายๆกับเซตนะครับพี่มอนก็คือว่าเขาลงมาเทสนะครับแต่ว่าของ TFX เนี่ยลงมาค่อนข้างแรงครับก็คือหลุดเส้น10วันลงมาแล้วนะครับถ้าเรามาดูใน60นาทีนะครับเรามาดูใน60นาทีเขาก็จะทำเน็กไลน์ค่อนข้างชัดเจนเน็กไลน์คืออะไรก็คือเส้นฐานแนวรับนะครับเส้นฐานแนวรับค่อนข้างจะชัดเจนละแล้วเราเมื่อเราเอาแนวต้านเก่ามาเทียบนะครับเราก็จะได้เส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นกรอบการเทรดของวัน2วันนี้นะครับก็คือกรอบตรงนี้นะครับกรอบเขาครับกรอบก็จะอยู่ประมาณ998นะครับจนถึง1,090จุดนะครับกรอบก็จะค่อนข้างแคบนะครับ12จุดถ้านักลงทุนอยากจะลงทุนอยากจะเทรดที่เฟกนะครับก็หลาจะรอให้ความชัดเจนมันมากกว่านี้นิดนึงนะครับตอนนี้ก็เทรดไปไม่น่าคุ้มนะครับเพราะกรอบมันค่อนข้างจะแคบนะครับมีแค่10จุดเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนของที่เฟกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุด998ลงมานะครับหลุด998ลงมานะครับแนวรับที่คิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับถ้าเกิดใครอยากจะดักช็อตขึ้นมานะครับแนวรับที่คิดว่าน่าราคาน่าจะลงมาฐานลงมาก็น่าจะลงมาประมาณ991นะครับแต่ว่าในเงื่อนไขที่ว่าถ้าเกิดคุณดักช็อตได้ราคาดีๆหน่อยนะครับประมาณสัก1,010จุดนะครับแล้วค่อย follow ลงมาแต่พยายามอย่าเล่นเบรกตรงนี้นะครับเพราะว่าอันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าแนวรับข้างล่างมันค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงเท่าไหร่ครับผมในส่วนของหุ้นนะครับก็ยังแนะนํา2กลุ่มที่เราเคยแนะนํากันในวันอาทิตย์นะครับพี่ม่อนกลุ่มแรกก็คือยังเป็นอีตรอนอยู่นะครับอีตรอนโอเคอ่ะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะใช่ครับอีตรอนก็จริงๆคือถ้าเรามองข้ามเดลต้าไปนะครับมองข้ามเดลต้าไปซึ่งตอนนี้เดลต้าไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มแล้วนะครับในกลุ่มอีตรอนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตัวฮาน่านะครับตัวฮาน่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำพักฐานออกมาข้างๆนะครับถ้านักลงทุนต้องการอยากชื่นชอบในการลงทุนตัวฮาน่าครับตัวอีตอนเนี่ยมันได้ประเด็นบวกจากการที่บล็อกต่างประเทศให้น้ำหนักในการลงกลุ่มไมโครชิปเพิ่มขึ้นในกลุ่มอิเล็กเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวอีตอนที่เป็นตัวหลีดของเซกเตอร์เราเนี่ยก็คือตัวฮาน่ากับ KCE ก็เลยได้ประโยชน์ขึ้นมาด้วยนะครับก็เบรกขึ้นมาสวยๆเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยราคายังค่อนข้างจะห่างกับเส้น10พอสมควรถ้าอยากจะรับนะครับแนวรับอยู่ที่57บาทนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ประมาณที่62บาทครับผมอีกตัวนึงนะครับกลุ่มอะไรนะรอรับใช่ไหมฮะหาหน้ารอรับใช่ไหมอยู่ประมาณ57บาทครับผมโอเคค่ะวอลุ่มแท่งนี้ก็ค่อนข้างจะเฟิร์มมากนะครับ
เฟิร์มแบบนั่นค่อนข้างจะแน่นมากเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับคู่หูการที่วิ่งมาด้วยกันเลยนะครับคือ KCE นะครับ KCE อาจจะทางสัญญาณทางเทคนิคนะครับอาจจะมองว่าสวยน้อยกว่าละกันนะครับพี่มอนเพราะว่าราคาของเขายังอยู่ under เส้นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่ว่าตัวกรอบของเขานะครับกรอบของ KCE เนี่ยถ้าอยากจะรับนะครับให้รับประมาณอยู่ที่ 50.5 ครับประมาณ50บาท50บาทรอยย่อใช่ไหมฮะเรฟรอยย่อครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้หน้าต้านแล้วครับแต่ถ้าเกิดหลุดตรงนี้ก็อาจจะออกไปก่อนนะครับก็เป็น2ตัวที่อยู่ในกลุ่มอีตอนที่ทางเราแนะนำนะครับส่วนเดลต้าก็อย่าเพิ่งเสี่ยงเลยนะครับอย่าเพิ่งเสี่ยงเลยนะเพราะเข้าผิดจังหวะก็อาจจะหนักได้นะครับโอเคครับอีกกลุ่มนึงที่เราเคยแนะนำไปในวันอาทิตย์นะครับพี่มอนก็คือกลุ่มฟินนะครับตอนนั้นเราแนะนำกันไปว่ากลุ่มการเงินน่าสนใจเพราะว่าเขาเบรกเอาท์เส้นนี้มาครับพี่มอนตอนนั้นที่เราคุยกันนะครับแล้วเขาก็สามารถทำไฮเออร์ไฮครั้งแรกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยช่วงนี้ MTC มาสวัสดมาติดล้อมา NCAP มานะครับกลุ่มพวกนี้ทำไมถึงมานะครับก็จริงๆก็คือได้อานิสงส์จากการเก่งที่ว่าเขาจะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เทรนด์ก็จะจากที่เป็นเทรนด์การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะกลายเป็นเทรนด์การลดดอกเบี้ยแล้วเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับก็เป็นการเก่งกันว่าตัว NPL ในประเทศไทยตัวเลข NPL ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะพีคไปแล้วนะครับพี่มอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเก่งว่ากลุ่มไฟแนนซ์น่าสนใจกันนะครับตัวลีดของเขาเลยนะครับของกลุ่มนี้นะครับก็คือตัวสวัสดนะครับตัวสวัสดนะครับก็เบรกเอามาค่อนข้างรุนแรงแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะลอยไปแล้วนะครับค่อนข้างจะลอยไปสูงมากนะครับถ้านักลงทุนสนใจนะครับนักลงทุนสนใจนะครับอยากจะให้รอนะครับไม่ต้องรีบเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับรอย่อสักแถว53บาทนะครับจะดีกว่านะครับที่เราจะไปไล่ราคาข้างบนนะครับก็น่าจะลงมาสักประมาณ 3% ครับรอพักให้มันสวยๆก่อนหรือว่านักลงทุนท่านไหนนะครับที่ดูกราฟเป็นดูเทคนิคอลเป็นนะครับก็อาจจะรอนะครับอาจจะรอช่วงเราอาจจะตีฟิโบชุดนี้ได้นะครับก็จะได้จุดเข้าที่คมขึ้นนิดนึงนะครับก็ประมาณ 53.5 บาทนะครับในส่วนของสวัสดนะครับส่วนตัวนำอีกตัวนึงนะครับของกลุ่มนะครับก็คือตัว MTC นะครับหรือว่าตัวเมืองไทยนะครับตัวเมืองไทยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเคสของฮาน่ากับ KCE นะครับก็คือตัวเมืองไทยเป็นตัวลีดเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าราคายังอยู่ under เส้น200วันนะครับก็คือง่ายๆคือไม่ได้แข็งแรงเท่าตัวสวัสดนั่นเองนะครับถ้าอยากจะลงทุนนะครับหรืออยากจะเทรดนะครับก็อยากให้รอรับประมาณแถว40บาทนะครับประมาณ40บาทยังไม่ต้องไล่ราคานะครับเพราะว่าภาพรวมยังเป็นขาลงอยู่นะครับอีกตัวนึงนะครับที่คือหากันในช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือตัว BCP ครับพี่มอน BCP แต่ว่ามันออกได้บางจากมันเบรกออกไปแล้วนะครับก็คือว่ามันทำกรอบไซด์เวย์ค่อนข้างสวยแล้วก็มีประเด็นเรื่องในการซื้อ ESO นะครับซื้อ ESO ในราคาที่ถูกกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันนะครับก็เขาก็เลยเบรกออกมาค่อนข้างจะสวยเลยแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ทุกอย่างน่าจะไพรซ์อินไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็น่าจะต้องรอดูเขาฟอร์มตัวว่าเขาจะฟอร์มตัวแบบไหนนะครับก็อาจจะออกข้างรอจังหวะที่ราคาหุ้นตัวนี้ออกข้างนิดนึงนะครับแต่ว่าอัพไซด์ค่อนข้างจะจำกัดแล้วนะครับผมเห็นรีเสิร์ชเปเปอร์หลายๆเจ้าเขาก็จะมองว่าประมาณอัพไซด์มันอยู่ประมาณที่40บาทนะครับราคา38บาทก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือการเบทเท่าไหร่แล้วนะครับตัวอีกกลุ่มนึงที่ตอนนี้เริ่มจะกลับมานะครับก็ที่เราคุยกันในงานของพี่มอนตอนที่เป็นงานหุ้นนอกนะครับที่เราคุยกันว่าเรื่องกลุ่มคริปโตถ้ากลับมากลุ่ม Metaverse นะครับหุ้นนอกที่เป็น Metaverse หรือหุ้นไทยที่เป็นกลุ่มที่ลงทุนในอดีตคริปโตทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น JTS อะไรตัว JTS หรือว่า Sika เขาน่าจะกลับมานะครับก็เราก็มาดูกราฟกับ Sika กันนะครับวันนี้ก็เห็นว่าวิ่งรุนแรงตั้งแต่เช้าเลยนะครับหลังจากที่ Bitcoin เบรกออกไปกระโดดเปิดแกปไปเลยครับก็อาจจะต้องรอในไทม์เฟรมย่อยๆนะครับพี่มอนเพราะว่าเปิดแกปรออย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเข้ายากครับแต่ว่าน่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับอาจจะต้องรอกราฟ1ชั่วโมงนะครับรอเขากลับมาทำฐานนะครับประมาณ 3.8 อีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยพิจารณาในการเข้านะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่มคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็คือเบรกเอาท์แพทเทิร์นใหญ่ๆออกมาได้สวยเลยนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ครับผมก็จะมี Figma นะครับแล้วก็มีตัว JTS นะครับที่เป็นตัว lead ของเขาในกลุ่มนี้นะครับแต่ JTS โดนระหว่างที่เราคุยกันเริ่มตบลงมาแล้วนะครับโดนตบโดนไปแล้วนะครับก็โดนตบมันมาทั้งอาทิตย์เลยมาทั้งอาทิตย์แล้วมาขึ้นมาขึ้นลงทั้งอาทิตย์เลยครับครับผมก็เขาจับแคสอยู่ใช่ไหมฮะต้องไม่ใช่ครับจับขังอยู่ครับจับขังอยู่ก็ระยะนี้ก็อาจจะต้องระวังในการลงทุนนิดนึงนะครับแล้วก็จริงๆมีอีกกลุ่มนึงที่อยากจะแนะนำนะครับแต่ว่าจะเป็นในกลุ่มหุ้นเล็กนิดนึงนะครับมันมีประเด็นเรื่องของที่ก็น่าจะเป็นเทรนด์ของเราในช่วงไตรมาสแรกครับพี่ม่อนก็คือกลุ่มเราจะไม่คุยเรื่องรถไฟฟ้าแล้วนะครับเราจะคุยกันเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะพี่ม่อนก็คือมีหุ้น2ตัวที่มีประกาศข่าวออกมาแล้วนะครับตัวแรกก็คือตัวทาคุนินะครับว่าเขาจะทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับกราฟเนี่ยก็คือรอเบรกนะครับรอเบรกเอาออกมานะครับก็คือถ้าเกิดยืนบริเวณแถว340ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นรอบใหญ่ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสตอรี่เริ่มมาแล้วเริ่มมีการทำแล้วแต่ว่าดูตัวหุ้นแล้วเขายังไม่ได้มีประกาศอะไรชัดเจนนะครับก็คือตัวทาคุนินะครับอีกตัวนึงก็คือตัว OTOตัว OTO นี่ประกาศปุ๊บก็กระชากเลยครับกระชากออกมาเรียบร้อยเลยนะครับก็มีประกาศเหมือนกันว่าเขาจะทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้อ่ะสภาพคล่องค่อนข้างจะเบากว่าทางคนนี้นิดนึงการเล่นถ้าเกิดจะเทรดอะไรเนี่ยก็ระมัดนิดนึงนะครับเราดูสภาพคล่องได้จากไหนนะครับเราก็ดูจากแท่งเทียนก็ได้นะครับก็คือแท่งเทียนเนี่ยแทบจะไม่มีสีดำเลยแสดงว่าสภาพคล่องมันไม่ค่อยมีนะครับก็คือเปิดต่ำแล้วก็ปิดสูงเปิดต่ำก็ปิดสูงนะครับก็ดูแล้วสภาพคล่องไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าจะเล่นถ้าอยากจะสนใจในการลงทุนในหุ้นที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้สภาพคล่องค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็ฟอลลุ่มนะครับยังไม่เฟิร์มเท่าตัวทาคุนิเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสนใจในกลุ่มนี้ถ้าให้ผมเชียร์ผมยังมองว่าทาคุนิน่าสนใจกว่านะครับซึ่งตลาดของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่น่าสนนะครับก็จากตัวเลขก็คือประมาณ2ล้านกว่าคันที่ตอนนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็น่าจะแย่งชิงกันสนุกเลยนะครับถ้าเราเทียบกับที่ไต้หวันที่มันเริ่มเปลี่ยนกันไปแล้วพี่เห็นบริษัทอรุณพลัสอะไรของปตท.ใช่ไหมทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีแล้วก็มีฮอนด้าครับที่ก็เริ่มที่จะเริ่มลงทุนกันแล้วนะครับซึ่งผู้บริษัทใหญ่ๆเนาะที่ทำจริงๆตัวปอยมองว่าเขาน่าจะเป็นเทรนด์ให้แล้วก็เป็นสตอรี่ให้กับหุ้นกลุ่มเล็กๆของบ้านเราตัวเล็กอ๋อที่สร้างราคาที่ทำราคาโอเคครับที่ว่าผมกำลังจะอิมแพคกับกำไรของบริษัทค่อนข้างเยอะแล้วกันครับโอเคได้สำหรับใครที่ขาโจขาโจนั่นเอง OTO นี่ก็เหมาะกับขาโจนั่งทุนพอขึ้นแรงลงแรงนะทางคนนี้ก็ขึ้นแรงลงแรงเช่นกันนะสองตัวนี้ถ้าใครไม่โจไม่เจ๋งจริงก็นะฮะเพราะรุนแรงเพราะสภาพคล่องไม่มีด้วยนะที่ครับใช่ครับทั้งคู่ก็มันจะเบานิดนึงครับผมหุ้นแบบถ้าเป็นลักษณะนี้เหมือนกับสภาพคล่องเบาลากขึ้นลากลงได้เป็นการคุมราคาได้เลยใช่ไหมฮะของ Market Maker ใช่ครับอันนี้เราอยู่ในวงการมานานนะเราก็พูดแบบตามเนื้อผ้านั่นแหละนะครับผมก็ถือว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจและการที่พอจะเอาไปขายได้ตอรี่ที่ขายได้ครับผมที่จะทำให้ราคาก็พุ่งอ่ะว่าการลงทุนอ่ะมีอะไรไหมฮะน้องปอยค่ะนอกจากหุ้นแบบมีฝากปันแค่ประมาณนี้ครับที่เหลือก็อาจจะรอดูพิจารณากลุ่มที่เป็นตัว IPO ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานอย่างเช่นออร่าหรือว่าโมชินะที่ว่ายังสวยๆอยู่ส่วนตัวคลินิกก็อาจจะต้องรอตัวมาสเตอร์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งอาจจะได้มีสตอรี่ในการเล่นอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะครับตัวที่แรงๆก็มีออร่านะราคายังเหนือทะลุจองสวยสดงดงามอยู่แล้วก็โมชิด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคลินิกเป็นหุ้นเสริมสวยนั่นเองนั่งจนตัวมาสเตอร์จะเข้ามาด้วยอีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะราคาจองก็แพงเหมือนกันนะ40กว่าบาทนะ6มั้งครับถ้าปอจำไม่ผิด46จริงๆตัว SM ที่เป็น IPO อีกตัวหนึ่งของตัว Star Money ครับพี่มอนก็น่าสนใจนะมันราคาค่อนข้างถูกเป็นการเงินใช่ครับเป็นกลุ่มการเงินใช่เทคนิคเป็นยังไงบ้าง SM ฮะ
ไหนเปหยิุดดมาแล้วมาดูเลยครับผมก็ราคาเพิ่งก็กลับมายืนเส้นสิบได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราคงด้วยความ Data มันน้อยนะครับเราดูมาดูไทม์เฟรมย่อยๆกันดีกว่านะครับก็แนวรับนะครับชัดๆเลยก็คือตอนนี้เขาพยายามยกก้นอยู่นะครับบริเวณ2บาทนะครับก็อาจจะมองว่า2บาทเนี่ยเป็นฐานละถ้าหลุด2บาทหนีออกไปก่อนทุกกรณีนะครับหนีออกไปก่อนทุกกรณีนะครับกรอบข้างบนนะครับก็คือ2บาท20นะครับตอนนี้มันอยู่2บาท12 2บาท10อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะกลางทางนิดนึงนะครับแต่ว่ากราฟก็คือเขาพยายามที่จะยกก้นขึ้นมาครับพี่มอนยกก้นขึ้นมาชัดเจนแล้วซึ่งถ้าเกิดสามารถยืน2บาท20ได้เนี่ยน่าจะไปเล่นแถวตอนวันที่ IPO เลยครับ 2.5 อ๋อราคาที่ IPO ตอนนั้นใช่ครับใช่ประมาณ 10% ก็ค่อนข้างจะคุ้มในตลาดแบบนี้ครับทุ้มด้วยนะน้องปอยคุ้มเลยเหรอSM ก็ราคาค่อนข้างถูกครับถ้าเทียบกับไฟแนนซ์ตัวอื่นเท่าที่ปอยอ่านมาครับผมอ่ะแล้วทำไมมันไม่ยืนเท่ากับราคาตอน IPO ทำไมมันต้นตบลงมานะเมื่อมันถูกอันนี้คิดแบบคนตาบากกินนะน้องปอยได้อ่ะนี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนักทุนลองดูนะฮะความแรงของน้องปอยเขาวันแรกวันจันทร์นั่นเองนะฮะจะถูกหวยตัวไหนคะน้องปอยให้มาหลายตัวเนี้ยจริงๆก็ปอยคิดว่าปอยสนใจกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับมากกว่าโอเคอ่ะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีบริษัทเล็กบริษัทน้อยเขาออกมาเต็มไปหมดครับก็มาดูของน้องปอยบอกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าน่าจะถูกหวยพี่มอนโอเคว่าการนักทุนแต่ก็ต้องตามกราฟเทคนิคนั่นเองนะส่วนทองคำนะคะน้องปอยค่ะทองคำราคาทองคำเริ่มอะไรคะราคาทองคำนี่เหมือนซึมไปแล้วครับพี่มอนเพราะว่าเขาไปมันขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเงินมาเริ่มโยกไปที่คริปโตกันหมดแล้วพอคริปโตตอนนี้นี่คือมาร์ทเลยครับแต่ว่าทองคำราคาทองคำภาพรวมขาขึ้นครับแล้วก็ไม่เชียร์ที่จะเล่นฝั่งแอลแล้วตอนนี้เนาะไม่เชียร์ให้เล่นมันลอยไปแล้วมันลอยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือต่อให้ช็อตจะช็อตตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณเลยครับไม่มีแท็กอะไรให้ช็อตได้เลยนะใช่ใช่ครับคือถ้าไม่มีสถานะคือยังไม่เชียร์ให้ทำอะไรเลยเพราะว่าในไทม์เฟรม4ชั่วโมงที่เป็นไทม์เฟรมหลักที่เทรดเดอร์ทองส่วนใหญ่ใช้กันนะครับพี่มอนราคาเขายืนเลียดเส้น10ไปเลยครับซึ่งการช็อตมันไม่ค่อยคุ้มเลยอาจจะถ้าปิดจังหวะเราอาจจะโดนกระชากแถมอีกต่างหากก็เลยไม่อยากแนะนำให้ช็อตซึ่งลองถ้าลองก็พอจะเล่นสั้นๆได้แต่ก็มารอตอนที่ราคาลงมาแถวเส้น10ซึ่งตรงนี้ก็ประมาณ 1,910 จุดครับผมย่อหรอใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเท่าที่ปอยสัมผัสก็คือเทรดเดอร์ที่เขาเล่นหลายโปรดักต์เนี่ยเขาไปอยู่ไปฝังกันที่เหรียญหมดเลยครับอัดอั้นกันไปดูเหรียญไปดูเหรียญบิตคอยน์ไปโอเคค่ะ BTC USตัว BTC นะครับก็ถ้าเราดูภาพเดย์นะครับเขาเบรกกรอบใหญ่เบรกกรอบที่ฝังมานานนะครับตรงนี้นะครับฝังตรงนี้มานานนะครับก็สามารถเบรกมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็วิ่งปื๊ดขึ้นมาเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาติดบริเวณเส้น200วันซึ่งน่าจะมีการย่อแน่ๆนะครับนักลงทุนที่เทรดคริปโตได้ด้วยนะครับเทรดคริปโตได้ด้วยนะครับเราก็อยากจะแนะนำว่าให้รอการย่อของ BTC นะครับบริเวณแถวตรงนี้นะครับประมาณ 20,000 เหรียญนะครับประมาณ 20,000 เหรียญแถวๆนี้นะครับให้รอการย่อนะครับไม่ต้องไล่ราคาอะไรเพราะว่าภาพรวมเป็นขาลงชัดเจนเลยนะครับแล้วตรงนี้มันค่อนข้างจะติดแนวต้านนะครับถ้าได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เผื่อไว้อีกไม้หนึ่งประมาณ 19,700 นะครับเผื่อไว้2ไม้นะครับถ้าหลุด 19,000 ก็บายบายหนีไปก่อนนะสักว่าผมมองผิดนะครับก็ถ้าเกิดรับ2แนวนี้ได้นะครับเราก็จะไปลุ้นขายกันที่บริเวณประมาณ 24,000 เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านตรงนี้ครับแนวต้านกรอบได้เยอะได้เยอะเหมือนกันถ้าได้นะได้เยอะอยู่ 4,000 เหรียญก็ประมาณ 20%นะครับถ้าเราเข้าได้ถูกจังหวะนะครับไม่โดนแกว่งแต่ว่าพวกเอาท์คอยพวกเหรียญเล็กๆต่างๆยังไม่แนะนำนะเพราะว่าวิ่งกันค่อนข้างจะมั่วซั่วพอสมควรไม่รู้อะไรนำอะไรใช่ไหมตอนนี้ใ
ใช่ใช่ครับเราเข้าเหรียญบางเหรียญก็ไม่วิ่งเลยครับบางเหรียญก็ไปก็คือถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดคนที่เขาเป็นคอยอดิกเป็นพวกคนที่เล่นเหรียญมากๆเขาก็จะกระจายกันเลยครับพี่มอน10 เหรียญใช่ใช่เป็นรู้ ประกาศใช่ไม่รู้เพราย้ะอนวอะไ่ราครับอยากให้หมดทุกตัวนะใชครั่บใช่ค่ะพวกเหรียญเล็กเหรียญน้อยเหรียญจ้อยก็บริหารพอร์ตกันนะฮะแต่ยังไม่เหมือนแทงหวยเหมือนกันนะถ้าได้ก็ได้ถ้าเสียก็เสียใช่ครับแต่ว่าถ้าได้ตัวหนึ่งก็คุ้มเลยนะครับอุ้ยเขาบอกว่าตอนนี้เองในเรื่องราวของบิตคับบล็อกเชนมีปัญหาหรือเปล่าคะไม่ส่งงบการเงินประจำปี1 ปีครึ่งตายแล้วพี่เทรดในตัว Exchange Bitkub ด้วยเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเลยครับปล่อยเทรดของที่ไหนอะปล่อยเทรดของ Binance แล้วก็ในของไทยก็คือใช้ Bitasa เอา Bitasa ใช่ไหมอ่ะลองดูวงการนี้ก็เสียวๆนะแต่ละ Exchange เหมือนกันนะลองเช็คจริงๆก็ในถ้าเกิดคนเล่นคริปโตก็อยากให้เชียร์กระจายกระดานหน่อยครับพี่มอสนอกจากกระจายกันปีที่แล้วทางอ่ะลงทุนตลาดหลักทรัพย์เขาจะทำหรือยังเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เขาบอกจะทำปีนี้ปะใช่ครับจะทำปเีป็นนี้เอแ็ต่กวเ่ชานใช่ใช่เป็นเอ็กเชนแต่ว่าน่าจะเงียบๆอยู่เพราะว่าราคาคริปโตมันลงไปเจอเรื่องใช่ครับพี่ก็กะรอเทรดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเนี่ยเทรดเจ้าอื่นยังเสียวๆขนาดเจ้าแบบแข็งๆระดับโลกก็ล้มกันไม่เป็นท่าเลยนักทุนอ่ะน้องปอยโดนสักเจ้าไหมเนี่ยมี FTX นิดนึงครับอแล๋้อวก็มีใช่ฟาร์มอยู่หน้าก็แต่ตัวตอนนั้นผมเอาออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรครับผม FTX น่าจะโดนกันทั้งประเทศแล้วนะพี่ว่านะเขามีเจโ้อาใเหคญ่อ่ะลงทุนด้วยซ้ใช่ใช่มีเจ้าใหญ่โดนกันด้วยนะฮะขอบคุณมากค่ะน้องปอยพี่คือคุยกับคุณนี่จนอ้าแต่เมื่อคืนนั่งทุนฟังนะน้องปอยให้หุ้นตัวไหนแบบไหนอย่างไรรอเบรกไอ้ตัวที่รอเบรกก็คือรอเบรกเดี๋ยวนะครับผมได้อ่ะต้องแข็งเทคนิคนิดหนึ่งในช่วงหุ้นที่ตาวันจันทร์นี้กับคุณปอยนั่นเองนะฮะก็เป็นข้อมูลที่นักทุนเองนะฮะสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์นะคะสนุกสนานกันไปนะคะคุณปอยคุณกิตพงศ์ก็จะมีข้อมูลหุ้นจิ๊บจ้อยจิ๊บเจ๊กอะไรเล็กๆน้อยๆกรี๊ดกราดเกลียวกราวแล้วก็หุ้นในส่วนของทางด้านตัวใหญ่ด้วยวันนี้ก็หุ้น KCE แล้วก็หุ้นฮาน่าถอยรอรับนั่นเองนะคะนักทุนค่ะแล้วก็เรื่องราวของเซฟตี้ในตอนนี้ก็เขาเรียกว่าลงมาแรงหลุด10 วันนะฮะนักทุนก็ต้องรอดูกันนะฮะขอบคุณมากค่ะคุณปอยค่ะขอบคุณค่ะครับพี่มอนครับครับผมครับสวัสดีครับติดตามชมฝีมือคุณปอยทุกวันจันทร์นะคะนักทุนก็จะเป็นรายละเอียดที่นักทุนก็สนุกสนานกันนะฮะในวันจันทร์สำหรับนักทุนที่มีความรู้ทางด้านกราฟเทคนิคนั่นเองก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักทุนที่ได้ติดตามนะก็จะได้เข้าออกได้นะแล้วก็ในเรื่องราวของการบริหารความเสี่ยงถ้าหลุดต้อง stop loss นั่นเองนะคะนักทุนในเรื่องราวของหุ้นทิ่มตานะก็สำหรับนักทุนที่กำลังตามถ้ามีเวลามีโอกาสในช่วงเย็นหลังจากเลิกงานแล้วก็สามารถมาฟังซ้ำนะท่านจะได้เรียนรู้